ครับขอกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้อง FC ทุกท่านนะครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ช่องโอปอพารวยนะครับผมครับวันนี้เรามาที่สำนักสงฆ์นะฮะเจ้าแม่ตะเคียนทองนะครับ FC ครับผมเมื่อกี้ขออนุญาตเจ้าอาวาสแล้วนะครับผมคือปู่ไม่อยากจะออกสื่อนะครับปู่ไม่ออกสื่อแต่ให้แต่ตัวเลขมานะครับ FC ผมครับผมแล้วก็ให้มาสองแม่ตะเคียนได้ยินข่าวว่าที่นี่น่ะเคยมีโชคมีลาบถูกกันตลอดนะฮะ3งวด4งวดซ้อนเลยนะครับ FC ครับผมนี่นะฮะครับบางท่านที่เห็นอาจจะร้องอ๋อทันทีนะฮะคือสถานที่แห่งนี้คือดังมากนะครับคือเรามาเจอโดยบังเอิญนะครับ FC ครับผมขับรถผ่านมาก็ปรากฏว่าเจอนะฮะก็เลยขับเข้ามาเจอเจ้าอาวาสพอดีนะฮะเจ้าอาวาสก็บอกว่าให้มาขอแม่ตะเคียนนะครับเพราะว่าปู่ไม่อยากออกสื่อนะครับผมครับใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องด้วยนะครับทางช่องเสนอไว้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะฮะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมปู่บอกว่าสำหรับคนที่มีโชคมีลาบนะฮะตัวเลขจะเด้งขึ้นมาให้เห็นเลยนะครับ FC ครับผมอันนี้ก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับผมนะฮะปู่ก็ไม่ให้สัมภาษณ์เพราะเสียดายปู่น่าจะให้สัมภาษณ์นะถ้าปู่ให้สัมภาษณ์นี่เด็ดเลยนะฮะเมื่อกี้คุยกับสนทนาธรรมกับปู่อยู่นะครับผมเป็นไงครับเบิกทรัพย์ตัวเลขมีแล้วตัวเลขมีแล้วนะฮะครับเดี๋ยวขออนุญาตพาพ่อแม่พี่น้องชมก่อนนะครับก่อนก็ต้องขออนุญาตภูมิเจ้าที่เจ้าฐานนะครับผมภูมิวัดภูมิวานะครับเจ้าแม่ตะเคียนวิหารเจ้าแม่ตะเคียนทองนะครับผมครับโอ้นี่นะครับอันนี้ก็คือแม่ตะเคียนนะครับ FC นะครับผมเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับผมให้สีได้ส่องดูนะครับผมขออนุญาตเจ้าแม่ตะเคียนนะครับผมถ้าปู่ให้สัมภาษณ์นี่โอ้แจ๋วเลยนะฮะไปก่อนอื่นเราไปจุดธูปกันก่อนเนาะ FC เบิกทรัพย์ก็จุดธูปนะครับครับผมให้ FC อธิษฐานจิตนะฮะขอเสียงทายกับแม่ตะเคียนก็มันจะตรงกันไหมนะครับตรงกับเลขปู่ไหมนะครับเนาะมือนี้พี่มาเลยได้ทำการเสียงทายมือนี้พี่เสียดปุ๊บไส้โอครับผมวันนี้ก็ทุกแห่งมันใหม่ทุกดอกก็ลูกสลัดเอาสลัดเอาลูกทีนี้จะเสียงขอแม่ตะเคียนนะครับขอโชคนะครับว่าจะตรงกับเลขปู่ไหมนะครับเนาะเพียงแค่แต่ว่าปู่ให้เลขมาแล้วครับได้เลขมาข่าวๆแล้วเนาะไปปักเลยลูกไปปักเลยครับปักข้างพ่อไว้ถ้าปู่ให้สัมภาษณ์นี่แจ๋วเลยค่ะเป็นไงมากขอแต่ว่าครับเลขนี้คือเป็นจะหินมาอยู่ประมาณ3คู่ครับผมโอปอหยิบในลูกอ่ะลอง3ลูกสิมีอันนี้ให้เสี่ยงด้วยนะครับผมนี่ค่ะเอาวางไว้เอาวางเป็นผ้าสีชมพูลูกเป็นผ้าสีอ่ะเรียงเลยทีนี้โอ้ถูกใจพ่อไหวเลยน่ะเอามาตวงกันก็เลขปู่แท้ล่ะอันนี้หยิบผลมาสดๆเลยเอาตรงๆเลยลูกตรงๆหน่อยครับตรงๆหน่อยเอาพอจัดเอาเทียนอยู่ตรงนั้นกับตัวเดียวกันนะครับพี่ขออนุญาตนะครับเป็นครั้งแรกที่ลูกค้าขอเพิ่นรับเลขนี่นะครับ038พ่อไหวถูกใจไหมพ่อไหวเอาตรงกันกับเลขพ่อที่ตัวนี้
ตรงกับเลขปูด้วยนะครับผมตรงกับเลขปูเลขปูไหนมากหันอ้าวเฉลยเลขปูเลยครับผมเอามาวางไว้เลยฮะตรงกับเลขปูครับนี่ค่ะแท่นนี่ค่ะเอาวางไว้ข้างบนเลยพ่อวางใส่จานด้วยค่ะพ่อวางบนนี้ครับวางใส่จานด้วยค่ะตรงกันกันละค่ะอ๋อ FC เป็นเลขตรงกันเลยนะครับเนาะครับผมจับใครขึ้นมา3หน่วยมี0มี3มี8ตรงกัน0803ครับ FC ครับคือตอนเอามานี่บ่ฮู้เด้เนาะบ่ฮู้บ่ฮู้คือเพราะว่าอันอบปัวเพิ่นลูกชายของอบปัวเพิ่นกะจกเอาเลยบ่ฮู้ว่าเฮาถือเลขหยังมาจ้ะบ่แล้วกะจกมาเพิ่นก็เอาเลข3หน่วยแล้วครั้งแรกเพิ่นว่าที่โอปอเพิ่นจุดเพิ่นครั้งแรกครับเลขครั้งแรกครั้งแรกเลยครั้งแรกเลยครับตรงกันครับแล้วทีนี้เลขปู่นะครับมี0803แล้วก็53เออเขียนอยู่หลังพ่อเด้0เขียน0เออใช่เขียนอยู่หลังพ่อ38ตรงกันเลยทีนี้แค่บาทนี่พี่น้องก็ต้องไปหาเอาเนี่ยครับเอานี่แหละครับชัดเจนเลยฮะชัดเจนเลยนะครับครับผมตรงทะเบียนรถเบิกทราบพร้อมพังเมื่อเช้านี่08แต่ก็ออกไปแล้วดิเนี่ยรู้สึกขึ้นมาออกอีกบ่พี่น้องโอ้ยบ่เนี่ยแล้วเนาะอ้าย38ตรงของเจ้พร้อมเต็งคุกโอ้เต็งหนังรถหนังเฝ้าของรถหนังรถหนังพร้อมอีกเออ38เออตรงกับทะเบียนรถเจ้อีกอ้าตรงกันหลายหม่องเด้ค่ะมื้อนี้คือตรงในมื้อนี้ได้ที่เฮาไปหามาเออ38เออ38แม่นตรงกันหลายหม่องแทบบาทนี่38ว้าคือพ่อเลยคือพ่อคือพ่อเลยรถหนังเนาะ338นั่นคอยเห็นอยู่หันไปกันนั่นน่ะของเขานี่053ก็สิบอกตั้งที่แรกคุณละก็ตรงกันครับอยู่ในนี้เลยอยู่ในนี้ตรงกับเลขปู่เลยคือปู่ให้ตัวเลขมานะครับ FC ครับผมให้มา0803แล้วก็53นะครับขาวอยู่ของครับ FC ครับแล้วก็ทีนี้ลูกชายก็มาจับได้038นะครับมันตรงกันนะตรงกันอีกเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับ FC ครับเป็นครั้งแรกที่ทางช่องได้มีโอกาสได้มาถ่ายทำนะครับวิหารเจ้าแม่ตะเคียนทองนะครับผมโอ้นี่บ่ครับเป็นครั้งแรกครับที่ทางช่องได้มีโอกาสเจ้าแม่ตะเคียนทองครับโอ้คือได้วงเล็บเพิ่นคือนรินทองโอ้ครับอันนี้ก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะฮะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับผมทางช่องก็เสนอไว้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับนี่นะฮะFC เบิ่งดูหันเนาะครับผมแนวทางตัวเลขนะครับ FC ก็แคปหน้าจอไว้นะครับอันนี้เป็นแนวทางของปู่นะฮะปู่เจอกันอยู่หน้าวัดนะครับ FC ครับปู่กำลังเตรียมที่จะตั้งท้าวเวสสุวรรณอยู่นะครับผมก็เลยขับรถเข้ามานะฮะดุมๆเข้ามาปู่บอกว่าที่เนี่ยถูกกันเป็นประจำนะฮะบางคนมีโชคมีลาภก็สามารถมองเห็นที่ต้นตะเคียนเลยนะครับผมใครที่มีโชคก็จะเห็นตัวแดงขึ้นเลยนะครับ FC ครับผมครับแต่ทางช่องก็เห็นอยู่นะครับให้พ่อแม่พี่น้องลองพิจารณาดูนะครับตัวเลขของปู่ก็มี08 0353นะครับผมส่วนลูกชายไปจับก็ได้038ก็ใกล้เคียงกันนะครับ FC ครับผมครับแนวทางตัวเลขนะครับผมคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับผมก็ต้องขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะครับที่ได้เข้ามารับชมรับฟังจนจบคลิปนะครับผมเป็นความเชื่อส่วนบุคคลอันนี้ก็เป็นครั้งแรกที่ทางช่องได้มีโอกาสได้มาแต่ที่ปู่เล่าให้ฟังคือ3งวด4งวดซ้อนเลยนะครับผมที่สถานที่แห่งนี้ให้โชคให้ลาภ FC ที่มาขอที่วัดนะครับผมวิหารเจ้าแม่ตะเคียนทองนะครับผมครับคลิปนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับผมเดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ